นผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งในระหว่างที่รอทีมงานเซตฉากทั้งณเดชน์และยาย่าก็เมามอยกันไปเรื่อยเปื่อยอย่างสนุกสนานอาจารย์ไม่ต้องหยุดต้องยืนยันไม่ปล่อยเจ้าคือย่าบอกว่าย่าพูดแล้วผมฟังดีนะพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มติดของเราไปดูโลเคชั่นในการถ่ายทำละครแล้วก็ไปกับทีมงานแล้วพี่หนุ่มจะเป็นคนที่คิดตลอดเวลาไปดูโลนี่ต้องถ่ายฉากนี้เลยเดินนำไปก่อนคนอื่นที่มาเรียนก็เลยอยู่ข้างหลังปรากฏว่าพี่หนุ่มก็เดินไปแล้วก็คิดงานไปมองโลเคชั่นไปสักพักหนึ่งก็แบบว่าทุกคนก็แบบงงว่าพี่หนุ่มหายไปไหนก็เดินเดินไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงมาจากไหนไม่รู้แผ่วๆเบาๆว่าแล้วจริงๆถามจริงปรากฏว่าพี่หนุ่มเดินตกพร่องนะแกมองแบบว่าต้นไม้ใบเขียวใบหญ้ามันมากเกินไปเนี่ยแล้วก็ดูปวดไปด้วยไงแล้วก็เลยสะดุดล้มมาเรื่องที่เมามอยกันอยู่นั้นก็คือเรื่องหน้าแตกของผู้กำกับอย่างพี่หนุ่มกฤตซึ่งพลาดเดินตกร่องน้ำแต่แล้วราวกับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อทั้งคู่ลืมปิดไมค์เรื่องเมาจึงดังไปถึงหูของพี่หนุ่มกฤตและงานนี้พี่หนุ่มกฤตขอเอาคืนพี่หนุ่มกลับบ้านไปแล้วเขาได้ยินเสียงเมานั่งไงกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่รู้เห็นถือกระเป๋ากลับไปเลยพี่หนุ่มกลับแล้วเนี่ยจริงเราก็กลับบ้างเด็กลองไปดูที่ลิฟต์นะผมก็เลยงอนหนูกลับเลยก็เลยซวยเลยเลยกระเป๋าไปหมดพี่หนุ่มกลับแล้วเมื่อกี้เห็นตามไหมเฮ้ยญาติเดี๋ยวจบแล้วจบแล้วน้องพี่หนุ่มจ้ะน้องไม่ป้องปังแล้วไม่ใส่ไวเล็ตแล้วไม่ลืมใส่ไวเล็ตจ้ะตายเอาคืนซะจนนางเอกน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียวไม่ได้ยินแค่เราใครวะตัดใจตัดใจแอะฟังจากเสียงหัวเราะแล้วเนี่ยมันดูจะสะใจเกินไปไหมคะคุณพี่อิ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 จะประดองใจโอ้ยจะประดองใจหลอกกันทำไมฮะหลอกกันทำไมตั้งแต่เกิดมาผมจะเคยเจอคนอย่างนี้มันคิดแล้วเจ็บใจใครวะ